ข้างล่างเนี่ยถ้าสังเกตดีก็คือว่ากระจกเยอะอยากเน้นความโล่งตรงเนี้ยข้างล่างอ่ะไม่ต้องกั้นเลยคือแค่ค่ากระจกอย่างเดียวอลูมิเนียมเกือบทั้งบ้านก็ประมาณ2 ล้านถ้าตู้นี้รวมกระจกเลยทั้งหมดเลยก็น่าจะเกือบ1 ล้านอันเนี้ย2ตัวเนี้ย4,500ตัวนี้เป็นราคาจากดีลเลอร์ในเมืองไทย2,700มีของเด็กด้วยนะมีที่มือ2,700เลยอันนี้เป็นคอลเลกชันที่โมเดอร์นิก้าทำกับฟูทูล่าทำมันน้อยมากๆโซฟามีแค่25ตัวทั่วโลกแล้วเราได้มา1ในนั้นโอ้โหหมียังไม่ครบไม่จบไม่สิ้นนะคือปัญหาผมก็คือผมมีชั้นบางของแต่ผมไม่มีของจะวางแต่ที่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันเต็มเนี่ยให้มันเต็มอย่างเงี้ยมันสวยถ้าโบจะแก้ปัญหาโบก็เอาสักล้านนึงอาหารให้ผมหน่อย1ตู้อาหารล้านนึงให้กูโคตรง่าย